กลุ่มหนึ่งที่จะได้คือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยนะครับอย่างที่บอกอกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งเพราะว่าไฟเซอร์เป็นเป็นวัคซีนที่ชนิดแรกที่คับมีการการศึกษาฉีดในกลุ่มที่มีอายุน้อยลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้มาปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็จะเป็นกลุ่มแรกๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานในการประชุมสภาเนี่ยก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามสด นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษานะครับตั้งกระทู้โดยนายครูมานิตสังคุ่มนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดให้นักเรียนนะครับโดยก็บอกว่าเอ๊จะฉีดได้เมื่อไหร่กันเนี่ยนักเรียนจะได้เปิดเทอมไปเรียนใช้ชีวิตปกติกันได้ทีหนึ่งนะครับผู้ที่มาชี้แจงตอบกระทู้ก็คือนางสาวกนกวรรณวิลาวัลรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีว่าก,การนะครับโดยบอกว่าตอนนี้นะครับนับถึงวันที่26สหสิงหาคมเนี่ยเอาส่วนของครูก่อนครูเนี่ยฉีดวัคซีน ไปแล้วนะครับรวมทั้งครูและบุคลากรเนี่ยฉีดไปแล้วเกือบ0กแสนคนยังเหลืออีก3ามแสนสองที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็ทยอยฉีดกันอยู่นักเรียนนะครับเรามีนักเรียนอายุ1 2บสถึงสิปีมีอยู่4ล้านกว่าคนนะก็เดือนกันยายนเนี่ยนะครับเราจะได้รับฟไฟเซอร์เข้ามาเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะก,กระจายการฉีดวัคซีนไปยังนักเรียน4ล้านกว่าคนให้เร็วที่สุดคาดว่า1เดือนจะใช้เวลา1เดือนจะฉีดได้ตามจํานวนที่ ตั้งเป้าเอาไว้นะครับค่ะซึ่งถ้าหากว่าติดตามข่าวสารจริงๆเนี่ยนะคะรวมถึงตั้งแต่แรกที่มีข่าวว่าเราเซ็นสัญญาอะไรกับไฟเซอร์เนี่ยท่านก็จะทราบว่าแผนการของการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำมาฉีดให้กับเด็กท่านน่าจะทราบถ้าหากว่าติดตามข่าว